บลับแหลกรอทสช.ปล่อยคลิปหาเสียงชูบัตรสวัสดิการพลัสของจริงยิ่งกว่า 10,000 บลับแหลกรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปหาเสียงชูนโยบายเศรษฐกิจบัตรลุงตู่ของจริงยิ่งกว่า 10,000 บาทใช้งบมีประสิทธิภาพช่วยเหลือพุ่งเป้าเมื่อวันที่12เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ของจริงยิ่งกว่า 10,000 บาทโดยมีเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่ซึ่งโครงการดังกล่าวต่อยอดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความช่วยเหลือแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีตัวกลางหักหัวคิวใช้บัตรประชาชนเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยทุกเดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่ารถมากกว่าปีละ 10,000 บาทและใช้ได้ทั่วประเทศ77จังหวัดโดยที่ไม่จำกัดระยะทางโดยพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าคลิปหาเสียงชุดดังกล่าวเป็นแคมเปญหาเสียงด้านนโยบายเศรษฐกิจภายใต้สโลแกนหาเงินได้ใช้เงินเป็นชิ้นแรกสำหรับนโยบายเศรษฐกิจฐานรากที่พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้กับประชาชนนั้นคือโครงการบัตรสวัสดิการพลัสใช้บัตรประชาชนอัจฉริยะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลเพิ่มสิทธิให้ผู้มีสิทธิเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 84,712 ร้านทั่วประเทศค่ารถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขสค่าไฟค่าน้ำประปาค่าแก๊สพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าบัตรสวัสดิการพลัสหรือบัตรลุงตู่เป็นโครงการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มโดยใช้ถังข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data กลั่นกรองผู้มีรายได้น้อยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทำให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมายและทุกปีจะมีการทบทวนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิทั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะนำเสนอคลิปเพื่อใช้รณรงค์หาเสียงของทีมเศรษฐกิจในสโลแกนหาเงินได้ใช้เงินเป็นอีกหลายเรื่องในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์อาทิเฉิดจ๋าซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางทำมาหากินให้คนตัวเล็กเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชนเอ็กซ์เดลินิวส์โพลเลือกตั้ง 66 เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพลได้ที่ครูสาวถูกแชร์คุยผู้ปกครองเด็ก48คนพร้อมกันโดนเปเกือบล้านสับรางเก่งเกินสับรางเก่งเกินชาวเน็ตแห่แชร์ภาพครูสาวเจ้าเสน่ห์แอบคุยกับผู้ปกครองเด็กกว่า48คนในเวลาเดียวกันแถมได้เงินมาเกือบล้านเมื่อเร็วๆนี้ภาพของครูสาวคนหนึ่งได้ถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ตของจีนหลังจากมีการเปิดเผยว่าครูสาวคนนี้ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง48คนในเวลาเดียวกันตามรายงานเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ชาวเน็ตได้เผยแพร่ข่าวลือบนโซเชียลว่าครูสาวแซ่ฉินจากกวางโจวมณฑลกวางตุ้งคนนี้คือราชินีแห่งการหว่านเสน่ห์เพราะเธอมีคนคุยเป็นผู้ปกครองของนักเรียน48คนภายใน6เดือนและได้รับเงินของขวัญจากพวกเขากว่า 200,000 หยวนหรือเกือบ1ล้านบาทจากข้อมูลวงในเนื่องจากครูสาวคนนี้เป็นครูประจำชั้นดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสื่อสารกับผู้ปกครองเช่นการประชุมผู้ปกครองเยี่ยมบ้านและอื่นๆภาพของครูสาวถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแม้ว่าจะมีการเซ็นเซอร์ใบหน้าบางส่วนแต่ชาวเน็ตก็สามารถรับรู้ได้ว่าเธอนั้นเป็นคนสวยเพียงใดเรื่องราวครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบ้างก็กล่าวว่านี่คือปรมาจารย์ด้านการบริหารเวลาบ้างก็สงสัยว่าภาพดังกล่าวคือเรื่องจริงหรือไม่
แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลใดสมคิดลั่นถ้าเพื่อไทยได้ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งเชื่อว.หมดข้ออ้างยกมือให้ประยุทธ์สมคิดลั่นถ้าเพื่อไทยได้ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเชื่อว.หมดข้ออ้างยกมือให้ประยุทธ์ถ้ายังดึงดันประเทศไปต่อไม่ได้วันที่12เมษายน2566นายสมคิดเชื้อคงผู้สมัครส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าในพื้นที่เลือกตั้งหลายพื้นที่พบว่ากระแสของพรรคเพื่อไทยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนหลายพรรคการเมืองปรับรูปแบบการหาเสียงใหม่หลายพรรคการเมืองจะหาเสียงว่าถ้ารักเพื่อไทยให้เลือกพรรคเพื่อไทยแต่ส.ส.ขอให้เลือกตัวเองดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้ง400เขตต้องลงไปอธิบายให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและรับทราบถึงนโยบายของพรรคนายสมคิดกล่าวต่อว่าส่วนของนโยบายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายออกมาพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่เห็นด้วยต่อต้านตลอดชัดเจนว่าหลายพรรคการเมืองกลัวว่านโยบายของพรรคจะได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนจึงพร้อมใจกันออกมาโจมตีหวังสกัดการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ทุกพรรคนำเสนอนโยบายมาแข่งขันกันเพราะสุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตัดสินประชาชนไม่ได้โง่ประชาชนรู้ว่าพรรคไหนทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ได้นายสมคิดกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคนั้นพรรคนี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลนั้นการจัดตั้งรัฐบาลขอให้ดูหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคพูดหลายครั้งแล้วล่าสุดนายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาให้ข่าวเองว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยไม่เข้าใจว่าจะสร้างข่าวเพื่ออะไรเมื่อประชาชนยังไม่ตัดสินหากประชาชนตัดสินให้พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.มากถึง377ที่นั่งอาจไม่จับมือกับพรรคการเมืองใดเลยก็ได้ทุกพรรคการเมืองควรหาเสียงอย่างสร้างสรรค์อย่าสร้างวาทกรรมมาโจมตีกันเลยไม่เกิดประโยชน์นายสมคิดกล่าวต่อว่าหลังการเลือกตั้งหากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ส.ว.ไม่ลงคะแนนให้ส่งผลให้เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาอาจไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หากส.ว.ปฏิเสธประชาชนส.ว.ก็ต้องตอบคำถามประชาชนเมื่อพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เกินครึ่งก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่ว.จะไปยกมือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะประชาชนลงมติแล้วว่าให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลหากส.ว.จะดึงด้านกันต่อไปประเทศก็ไปไม่ได้เชื่อว่าส.ว.ส่วนหนึ่งไม่เอาด้วยกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อว่าส.ว.ส่วนใหญ่ไม่ฝืนมติประชาชนอย่างแน่นอนนายสมคิดกล่าวเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชนเดลินิวส์เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66